ุลสิริรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาในรอบปี2565จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยในการปราบปรามการทุจริตปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ชี้มูลความผิดทางกฎหมายอาญา6คดีประกอบไปด้วยคดีที่1ถึง3กรณีนายอัมพรมณีกันอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมากรณีทุจริตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุหอกระจายข่าวปี2558และปี2560รวมทั้งทุจริตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายแพงเกินจริงรวม3คดีมูลค่ารวมกว่า 9.7 ล้านบาทนายปริญญาเปิดเผยอีกว่าในส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้มีการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทั้งหมด3แห่งที่ทางปปช.กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่1เทศบาลตำบลโชคชัยซึ่งสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค4แจ้งพฤติการการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐระหว่างปี2553ถึง2558แพงเกินจริงจำนวน10โครงการมูลค่ากว่า 12.5 ล้านบาท2เทศบาลตำบลจอหอกรณีถูกร้องเรียนพฤติการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อปี2555แพงเกินจริงจำนวน79รายการเป็นเงินมูลค่ากว่า 4.4 ล้านบาทและ3กรณีร้องเรียนอดีตนายกอบต.สีคิ้วมีพฤติการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อปี2556ถึง2557แพงเกินจริงจำนวน28รายการมูลค่า 1.7 ล้านบาทซึ่งทั้ง3คดีนี้พบว่ามีกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหากำหนดราคาแพงเกินจริงโดยไม่มีการอ้างอิงข้อมูลราคาย้อนหลัง2ปีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กันซึ่งขณะนี้ทางปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครบทั้งหมดแล้วโดยอยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้ปปช.ส่วนกลางชี้มูลความผิดทางกฎหมายอาญาต่อไปหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนและก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับ
ทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ 2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานนี่สูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นมั้ยฮะเนี่ยนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะเนี่ยอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะเห็นมั้ยซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็คิดเอาเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับผมขอบพระคุณผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่มาร่วมไว้อาลัยการจากไปของลูกชายกระผมเอชนสวัสดิ์อัศวเหตุในฐานะพ่อถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญยิ่งสำหรับทิศทางการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งไม่อ่อนล้าและท้อถอยขอพี่น้องชาวสมุทรปราการจงยึดมั่นและเชื่อในผลงานของทีมบริหารของเราเราจะได้ร่วมงานเพื่อท้องถิ่นและเพื่อชาติของเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งกับผมนายวัฒนาอัตวัยครับ
ี้ผมรายงานสดอยู่ที่บ้านขาวริมอ่าวจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการจัดพิธีรดน้ำศพของนายชมสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับประธานการค้าจังหวัดสมุทรปราการและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรวมไปถึงแกนนำพรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งกำหนดการของพิธีรดน้ำศพเหชมสวัสดิ์อัศวะเหมก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาณขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลังจากที่ทางนักผู้จัดงานและครอบครัวอัศวะเหมได้มีการเปิดบ้านให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักของนายชมสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับเข้ามาร่วมไว้อาลัยในพิธีรดน้ำศพที่เริ่มขึ้นแล้วขณะนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งสำหรับกำหนดการในวันนี้นะครับพิธีรดน้ำศพก็จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 14:00 นนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงเวลา 19:00 นนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนนะครับก็จะงดเว้นพิธี1วันนะครับเนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่วันจันทร์ยาวไปถึงวันเสาร์เป็นระยะเวลา7วันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บศพของนายชมสวัสดิ์อัศวะเหมจนกว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพหรือว่าจะมีเรื่องงามยามดีต่อไปครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนายชมสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ